วันที่2ธันวาคม2563ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยคดีพรรคบ้านหลวงซึ่งจะพิจารณาความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนที่29สิ้นสุดลงหรือไม่จากกรณียังพักอาศัยในบ้านพักของข้าราชการทหารทั้งที่เกษียณอายุมาแล้ว6ปีซึ่งที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญเคยตัดสินคดีที่มีความเกี่ยวพันกับตัวผู้นำประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมหลายคนอย่างคนแรกทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่23โดยขณะนั้นปปช.มีมติ8ต่อ1ระบุว่าทักษิณจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จและยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญต่อมาวันที่3สิงหาคม2544ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ทักษิณพ้นผิดคดีซุกหุ้นด้วยมติ8ต่อ7เสียงชี้ไม่มีเจตนาปกปิดทรัพย์สินอดีตผู้นำคนต่อมาคือสมัครสุนทรเวชนายกรัฐมนตรีคนที่25โดยในวันที่9กันยายน2551ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในคดีความเป็นรัฐมนตรีของสมัครสุนทรเวชกรณีดำเนินรายการชิมไปบ่นไปและยกขยง6โมงเช้าและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์เห็นว่าสมัครได้กระทำการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา267มีผลให้ความเป็นรัฐมนตรีของสมัครในฐานะนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวอดีตผู้นำคนต่อมาคือนายสมชายวงศ์สวัสดิ์นายกรัฐมนตรีคนที่26โดยหลังจากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งให้ใบแดงยงยุทธติยภัยรัตน์รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนต่อมากกต.ยื่นเรื่องให้อัยการสูงสุดพิจารณาและส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาต่อมาวันที่2ธันวาคม2551ศาลรัฐธรรมนูญได้สั่งยุบพรรคพลังประชาชนตามรัฐธรรมนูญพ.ศ.2550มาตรา237รวมทั้งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนมีกำหนดเวลา5ปีทำให้สมชายซึ่งอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าพรรคต้องพ้นจากตำแหน่งทางการเมืองเป็นผลให้คณะรัฐมนตรีชุดสมชายต้องพ้นจากตำแหน่งอดีตผู้นำคนต่อมาคือยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่28เมื่อวันที่7พฤษภาคม2557ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเป็นรัฐมนตรีของยิ่งลักษณ์สิ้นสุดลงเฉพาะตัวรวมทั้งความเป็นรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสิ้นสุดลงเนื่องจากเป็นการกระทำการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญก้าวก่ายการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการประจำทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญเคยพิจารณาคดีพลเอกประยุทธ์มาแล้ว2ครั้งคือคดีแรกปมถวายสัตว์ซึ่งวันที่11กันยายน2562ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องโดยให้เหตุผลว่าไม่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบขององค์กรใดตามรัฐธรรมนูญเพราะการถวายสัตว์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์เป็นการกระทำทางการเมืองของครม.ในฐานะองค์กรตามรัฐธรรมนูญฝ่ายบริหารในความสัมพันธ์เฉพาะกับพระมหากษัตริย์คดีต่อมาคือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐโดยในวันที่18กันยายน2562ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ไม่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐอย่างไรต้องติดตามคดีที่3ของพลเอกประยุทธ์ว่าจะฉลุยเหมือน2คดีแรกหรือไม่